ข่าวด่วนคับ <S <S ทุกคนงง <ffer> อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทําช่องเฮ er ียหน่อยล้านแตกอีกแล้วนะครับล่าสุดทุกคนหลังจากที่ไปสร้างไวรัลให้กับช่องเฮ er ียหน่อยหมอลําไอดอลมานะครับสำหรับบทเพลงชีวิตเมียเช่าคลิปนั้นนะครับทะลุ3ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดเฮ er ียหน่อยเนี่ยก็ได้นําคลิปวิดีโอของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจรครับทุกคนไปลงอีกหนึ่งคลิปนั่นก็นคือเป็นคลิปที่บอสโจเนี่ยครับทุกคนบอกอุ๋งอิงรักษาภาพล เป็นศิลปินเป็นซุปตาจะมาทานเค้กแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนคลิปนั้นนะครับหล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ได้เป็นวิดีโอยอดนิยมสูงสุดบนช่องเฮียนหน่อยประจําสัปดาห์นี้นั่นเองครับทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็คือโอ้โหไปสร้างไวรัลนะครับให้กับช่องเฮียนหน่อยได้เป็นอย่างดีเลยครับทุกคนอันนี้ โหแปลกใจเหมือนกันนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยช่องเฮียหน่อยหมอลำไอดอลเนี่ยเขาลงแทบจะทุกวงนะครับไม่ใช่ลงแค่คลิปวิดีโอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคนเดียวนะลงทุกวงทุกคณะครับทุกคนที่เขาเนี่ยสามารถเอาคลิปมาลงได้ ลคลิปอุงอิงเพชรบ้านแพงกลายเป็นวัยลอที่สุดนะครับไม่ว่าจะเอาคลิปไหนของน้องไปลงเนี่ยวิวเนี่ยหลักแสนคนกดไลค์เนี่ยสามถึงสี่หมื่นทุกคลิปนะครับและล่าสุดคลิปนี้ก็ล้านแตกอีกแล้วครับลงเมื่อวานนี้เองครับทุกคนสําหรับคลิปดังกล่าวนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่าปังสุดๆนะช่องเฮียหน่อยหมอลำไอดอลในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า,าเพลงของน้องที่น้องร้องชีวิตเมียเช่าเนี่ยตอนนั้นก็คืออุงอิงร้องก็คือคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆทาเอา เฮียนหน่อยเนี่ยได้ออกมาโพสเลยนะครับบอกว่าอึ้งยังไม่ถึงวันเนี่ยหล้านวิวกันเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือว่าน้องเนาะมาสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับโหวงการโซเชียลเป็นอย่างมากเลยบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่าพิมอิ่ม หนูเนี่ยแค่เอารูปน้องเนี่ยไปขึ้นบนแอปพลิเคชันต่อๆนะเอาไปลงแป๊บเดียวเนี่ยคนดูหลักพันหลักหมื่นแต่ลงรูปตัวเองเนี่ยไม่มีคนดูนะคะพิมอิ่มคะเนี่ยเอฟซีก็มาพูดแบบนี้บางคนก็เอาคลิปน้องแบบว่าเอาบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับทุกคนไปลงในใน ในแอปพลิเคชันส่วนตัวเนี่ยทุกคนวิวพุ่งกระชูดครับทุกคน,พกคกคนเพราะอะไรเพราะน้องเป็นขวัญใจมหาชนเนาะเป็นขวัญใจมหาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามีหน้าอุ้งอิงอยู่บนแพลตฟอร์มไหนอย่างทีมอิมพูดไปในหลายๆคลิปนะครับว่าคนก็จิ้มไปดู จิ้มจิมจิมไปดูนะครับน้อแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางช่อง i n n news เนี่ยก็ได้มอบให้กับน้องเป็นตําแหน่งแบบว่าโอ้โหหมอํำที่แบบทรงอิทธิพลเนาะแล้วก็เป็นหมอํำที่มาแรงสุดๆเกินต้านเออเขาก็พูดแบบนั้นเลยนะครับทุกคนนาอก็มาแรงจริงสําหรับอุงอ์งอิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็ปังไปหมดนะครับ ลูกสาวของเรานะครับเพืนหลายๆคลิปในช่วงนี้คือที่ปล่อยออกมาคือทะลุล้านไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลิปรีวของพ่อโจเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปของพ่อรุ่งริ่งตอนนี้ปาไป2ล้านกว่าแล้วนะครับคลิปที่อุงอิงเนี่ยอมอบนะครับของให้กับ คนเล่นล่อนอยู่ที่ในเซเว่นนะครับคลิปนั้นก็คือ2ล้านวิวกว่าแล้วนะครับทุกคนนะปังมากๆแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะมีแม่ฮักน้องใช่ไหมครับที่บินมามากกว่า30ชั่วโมงเนาะทุกคนบินมาหาน้องถึงที่กันเลยถึงหลังห้านกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาดูอุงอิงโดยตรงนะครับสุดยอดมากๆครับแม่ฮักอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักสุดๆนี่แหละความเป็นขวัญใจมหาชนความเป็นแบบ ขายคุณภาพนะครับความเขาเรียกว่าอะไรความแบบรางวัลการันตีเออนะครับเนาะสองรางวัลการันตีจากคมชัดลึกอวอร์ดนี่ก็คือเป็นขวัญใจมหาชนและก็ฐาน FC ฟแฟนคลับของน้องนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นอย่างอิมได้ไปดูตามฟีดแบ็กต่างๆบางคนก็บอกว่าบ้านน้องอยู่ที่ไหนบ้านอุ้งอิงอยู่ที่ไหนแล้วก็ น้องร้องเพลงอะไรบ้างอย่างมีคนสายตรงเข้ามานะครับอย่างอิ่เปิดเพลงผู้บ่าวคนแรกที่สถานีคนลุกทุงคนก็โทรมาถามนะครับว่าเสียงของใครอะอานะครับทุกคนเนี่คือคุณภาพของสิ่งบางคนไม่เห็นหน้าได้ฟังแต่เสียงเขาก็โทรมาถามว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรทําไมเพราะจังนะครับคุณอุ้มอนะิมเนาะนี่แหละคือคุณภาพของจริงคุณภาพคับแจ้ว คุณภาพแน่นๆสำหรับองค์อิงเพชร้านแพงนะครับเนาะดีใจกับช่องเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลด้วยกันแล้วกันนะครับนอ้องต้องบอกว่าโอ้โหเพลงของอิงเนี่ยที่เอาลงไปในช่องเฮียนหน่อยคือทะลุล้านเกือบทุกเพลงนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของน้องที่ลงไปก็คือ โอ้โหคนดูหลักแสนสามแสนขึ้นน,น้อยๆเลยอย่างน,น้อยๆเลยสามแสนขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนตามช่องทางต่างๆนะองยิงก็ไปดูฟีดแบ็กต่างๆเลยครับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะครับเนาะหลายๆช่องทางนะครับที่อิงเนี่ยไปออกรายการตอนนี้ก็กําลังแบบ through, ทยอยทะลุล้านวิวล้านวิวล้านวิวทุกๆทุกๆช่องแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมข่าวหรือว่าสํานักงานข่าวต่างๆเนี่ยถึงตีข่าวน้องโดยที่น้องไม่ต้องไปวิ่งหาสื่อ เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือน้องเป็นคนที่แบบเวลามีข่าวเนี่ยคนก็จะไปกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปคอมเมนต์ทีเนี้ยพอนักข่าวเห็นว่าโอ้โหฐานเสียงเด็กผู้หญิงคนนี้ทําไมเยอะจังเลยทําไมคนให้ความสนใจจังเลยทําไมลงข่าวของอีกแล้ววิวขึ้นล้านวิวสามแสนวิวแปดแสนวิวก็เพราะแบบนี้เพราะว่าสื่อก็เลยทําข่าวน้องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปวิ่งหาสื่อไม่ต้องไปฝากเพลงกับนักข่าวนู้นนักข่าวนี่นะครับทุกคนเนี่ยสำนักงานข่าวนู้นสำนักงานข่าวนี้ใช่ไหมครับน้องก็โดยโดนโปรโมตไปโดยปริยายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าหาสื่อก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าแต่อุงอิงอะ่ะคือน้องเป็นปรากฏการณ์ที่แบบนะเป็นสื่อที่แบบเป็นเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วสื่อทําแล้วได้รับความนิยมนะครับสื่อก็เลยเลือกที่จะทําข่าวน้องเยอะนะครับสำหรับอุงอิงเป็นบ้านแพงเนาะก็ นั่นแหละครับทุกคนเวลาที่พวกเราเห็นน้องเนี่ยออกตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับไทยรัฐเอ่ยริวนิวนู่นนี่นัน่น,นทีวีพูทุกคนไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์เลยนะครับมันจะเป็นการทําข่าวอัตโนมัตินะครับคนก็จะมาแห่มาทําข่าวน้องน้องก็จะได้ครองพื้นที่สื่อนะครับเนาะนะนะก็ถือว่าปังจริงปังสุดเป็นปีทองของลูกสาวนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นปีทองแบบยาวๆเลยสำหรับองค์อีนะครับทุกคนเหมือนที่ หมอพรามเนาอได้ทักเอาไว้ว่า23ปีนี้องค์อ,งอิงก็คือจะแบบพุ่งปรีดเลยนะครับทุกคนดวงพุง่งดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องในทุกๆงานในทุกๆก,ก้าวนะครับการเดินบนเส้นทางนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้เดินอย่างมีสติแล้วก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูน้องตลอดไปแบบนี้นะครับอุ้มมิมก็รอซับพอร์ตนะรอเป็นกําลังใจให้น้องแบบนี้ตลอดไปนะครับสาหรับองคงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะพ่อแม่เอฟซทุกคนเนาะเป็นสงการมันสุดท้ายแล้วใครที่กําลังเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเช็คสภาพรถเนาะก่อนออกจากบ้านแล้วก็ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากพาย,ยุที่ดูร้อนก็โอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ฝากทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเฮงเฮงรวยรวยไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็ขอให้มีแต่เงินมีแต่ทองไหลมาเทมานะครับสำหรับมิมข่าวกระแสก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์ like กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้กับอมอิมตลอดเวลาเลยเมื่ออมอิมจะลงคลิปไหนไปนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้อมอิมก็ ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักพ่อแม่เอสซี FC ทุกคนนะครับ